บักกะบูดอททีวีไปทั้งหมดส่งเสียงได้เลย
ดูทั้งหมดครับผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้เวลาแค่3วันดูจบเลยชิมันจะ3일만에ชิคเกิ้ลก็จะทำให้ฉันเต็ม3일만에มันเป็นซีรีส์ที่ทำให้ผมไม่ต้องทำงานอะไรเลยยิ่งต้องทำที่สุดคือคือส่งอันเดอร์ซอมเดียวแล้วก็เรียกได้ว่าเอาโรคระบาดนี้ไปให้กับดีเจที่จัดคู่ผมด้วยเพราะผมดูตอนจัดรายการด้วยเออ어느정도중독이셨냐면은일을하시면서중간에계속보고계셔가지고คือมันสนุกมากจริงแล้วคุณเล่นดีมากจนล่าสุดปีที่แล้วจากซีรีส์เรื่องนี้ W ครับเขาได้รางวัลสูงสุดนะครับรางวัลแดนซันนะครับแกรนด์ไพรส์ด้วยปรบมือหน่อยครับถือว่าเป็นงานที่เราพิเศษของการปีเลยคุณรู้สึกยังไงบ้างครับ기분이어떠셨나요네작년한해를굉장히바쁘게보냈는데、네、굉장히좋게마무리를한것같아서행복했고요올해도그기운이어서이제곧촬영에들어가는데그작품잘찍어서여러분들한테좋은드라마보여드릴수있었으면좋겠습니다ปีที่แล้วเขาบอกไว้เลยว่าเขาทำงานยุ่งมากเลยนะคะแต่ก็มีความสุขมากๆเช่นกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ถ้าเขากลับไปที่ประเทศเกาหลีนะคะเขาขอบอกเลยว่าเขาเริ่มถ่ายซีรีส์ตัวใหม่เขาจะตั้งใจถ่ายเต็มที่เพื่อทุกคนครับผมบอกแล้วนะครับว่าการประเทศไทยผมแน่นกำลังใจได้ครับกำลังกลับไปที่เกาหลีเขาจะทำงานที่เต็มที่อย่างแน่นอนระหว่างที่เมื่อกี้คุณยิวซ้อมรังต่ออยู่ก็มีคนตะโกนขึ้นมาว่าN and Talk เพื่อเป็นการพูดคุยเกี่ยวเรื่องงานแฟนมีตอย่างที่บอกนี่ประเทศไทยเป็นประเทศสุดท้ายคุณยังคงจำภาพบรรยากาศความรู้สึกตอนที่คุณไปแฟนมีตที่ประเทศอื่นๆตอนเอเชียทัวร์ได้ไหมครับเออถ้าที่ยังได้남고วันนี้굉장히뜨겁게반겨주셔서아마이버라이어티팬미팅을마치고나면태국팬미팅이기억이많이나겠네요เขาบอกว่าจำได้ทุกโมเมนต์เลยนะคะแต่ที่บอกเมื่อกี้ที่นี่เป็นประเทศสุดท้ายน่าจะจำประเทศไทยได้มากที่สุดและดีที่สุดคุณคุณนี่ไม่ได้ปากแดงอย่างเดียวนะปากหวานด้วยแฟนไทยชอบไหมชอบชอบชอบเลยนะฮะเรียกได้ว่าฟีดแบ็กหลังงานแฟนมีตที่ต่างประเทศเนี่ยร้อนแรงมากๆเลยนะครับเบื้องหลังเนี่ยแฟนๆแซวว่าเฮ้ยทำไมคุณเดียวซอกจะจัดแฟนมีตอย่างเดียวไม่จัดคอนเสิร์ตไปเลยล่ะครับก็อย่างพักหลังนี่แบบร้องเพลงเยอะคุณนี่ยุคนี้เนี่ยจะต้องมาเล่นชื่อจะเล่นชื่อแล้วก็คอนเสิร์ตเนี่ยนั่นเราเปลี่ยนขนาดมาเป็นคอนเสิร์ตครับจะฟูดิกินคอนเสิร์ตฟูดิกินแล้วแต่คือทุกคนนี้เสียงเชียร์นี้เหมือนคอนเสิร์ตนะคะตอนนี้คุณแม่อ๋ออากาศเรียลเซอร์คืออีเวนต์ที่เราทำที่몇몇팬분들이보셨잖아요굉장히노래하는걸힘들어합니다그래서리허설할때노래를너무많이해서오늘삑사리가많이날수도있어요คุณลีซองเขาบอกว่าเมื่อกี้อะค่ะตอนที่รีเฮอร์เซิลตอนที่ซ้อมนะคะจะมีผู้ชมดีบางท่านที่เข้ามาดูคุณลีซองซ้อมนะคะทุกท่านที่เข้ามาดูน่าจะทราบค่ะผมรู้สึกเหนื่อยนะคะเวลาร้องเพลงแล้วเสียงเพี้ยนก็มีนะคะไม่จริงไม่จริงตอนนั้นน่ะคือเป็นรอบซ้อมถ้าเกิดใส่เต็มน้องๆที่เข้ามาก่อนก็จะรู้หมดไงก็เลยเหมือนเสื้อเพียวจังเลยสีมือเราอยากก็เลยก็เลยร้องไม่ตั้งใจอีมูราคราชิกก็ท่าเย่ชิโตแต่จริงๆอ่ะคุณน่ะสามารถจัดคอนเสิร์ตได้จริงๆคุณต้องทำให้ได้ทำให้ถึงที่สุดเลยคุณร้องได้เต้นได้ด้วยดูได้ดูได้ชม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 ได้예전보다는노래가많이늘어났어요팬미팅、네、그할때노래가많이늘어나서뭐하다보면어떻게될지모르겠지만열심히하도록하겠습니다그래서저는와그하비어필과투어티판마투어업니페이가여큰간롱페이가리큰힌너이다곡가비루만간바나야나콘짜비아라이마하이콘짜비
คอนเสิร์ตก็ได้ตอนนี้ก็รอดูเทลมีไปก่อนกันโชว์ไหมล่ะอยากเห็นเขาเต้นเพลงเทลมีอะไรนะคะให้น้องร้องสิอ่ะสามสี่รู้น้องเต้นไงชอบอยากดูฉันเป็นไงคุณยังดูก็ชอบเหรอ그렇다고요아เทลมีอ่ะเทลมีรู้ค่ะทุกคนรู้หรอคะเทลมีรู้จะร้องให้คุณเต้นด้วยเนี่ย지금아까노래불러드린거예요혹시라도추실까봐สามสี่다시다시아오마이오마이네네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 네นี่ขนาดได้เต้นนานนะยังแบบผมว่าคุณจัดคอนเสิร์ตได้นะคุณก็คือค่าใช้สิทธิ์ซึ่งมีนะคุณนี่เป็นคนที่คงเครื่องจริงการแสดงก็ดีเลิศร้องเพลงก็ได้เต้นยังผิวอีกด้วยยิ่งชุบท้ายนะมาจากไหนไม่ธรรมดาจะต้องจุ่มโอเคคำถามต่อไปเนี่ยแหละเพราะอย่างนี้แหละนะแฟนๆถึงได้รักแล้วก็ถึงรู้สึกว่าเวลาจัดงานแฟนมีที่ไหนเนี่ยนะครับเวลามันจบเร็วๆแฟนๆก็เลยอยากจะยื่นข้อเสนอให้กับคุณว่าต่อไปเนี่ยคุณจัดแฟนมีแบบสั้นๆแต่จัดทุกวันได้ไหมครับทำไมถึงไม่이정도씩함께있으면시간이너무빨리가는데요팬미팅그시간이너무빨리가는것같아서일주일정도계속했으면좋겠다소극장에서도좋겠다그생각을안해봤었던건아니에요소극장에서저도사실이렇게작은객석에서여러분들가까이보면서하는이런기회를선호하는데제가다보니까점점규모가커져가지고저는굉장히부담스럽고해서그것도좋은방법이될것같습니다คือดิฉันบอกว่าจัดที่ฮอลเล็กๆเจอทุกคนแบบใกล้ชิดอันนั้นก็เป็นไอเดียที่ดีมากเพราะว่าผมก็อยากใกล้ชิดกับทุกคนมากเหมือนกันแต่ก็รู้สึกคุณในความรักที่ทุกคนให้มากเพราะว่าทุกคนรักผมเยอะขนาดนี้เขาก็เลยต้องหาพออยากอยากด้วยทุกคนนะคะงั้นปีหน้าเราเลือกจัดทั้งเดือนแล้วกันคือเราก็내년에는팬미팅오실때한달정도팬미팅을하는걸로해요팬미팅에서한달동안1เดือนเลยอ่ะเดี๋ยวรอคุยกับทีมงานดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวพูดคุยเรื่องงานแฟนมีตไปแล้วต่อไปเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของผลงานการแสดงที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้บ้างดีกว่านะในท็อปิกต่อไปครับ Next Free Talk นะครับเดี๋ยวขอดูรูปหน่อยดีกว่าครับนี่ครับรูปที่เราได้เห็นอยู่นี่นะฮะถือว่าเป็นรูปที่จะเป็นผลงานในปีนี้2017อยากให้คุณท้องอธิบายนิดหนึ่งครับว่ารูปนี้มันคือผลงานการแสดงเรื่องอะไรแล้วคาแรคเตอร์ที่ได้รับเป็นยังไงบ้างครับVIP라는 작품아니 VIP라는 작품이고요광일이라는역할을맡았어요제가맡은역할은제가처음으로악역을맡아서연기를했는데여러분들이보시고아마굉장히놀라실것같아서걱정이많이돼요ชื่อว่า VIP นะคะคุณลีน้องสองบอกว่ารับบทบาทที่ชื่อว่าความเอวนะคะเป็นฆาตกรแล้วเล่นเป็นตัวร้ายครั้งแรกคุณลีน้องสองก็เลยบอกว่าค่อนข้างเป็นห่วงเหมือนกันนะคะกลัวว่าทุกคนดูหนังเรื่องนี้แล้วจะตกใจครับคุณเป็นฆาตกรเหรอครับฆาตกรนี่คือหมายว่าฆ่าแบบเป็นฆาตกรต่อเนื่องฆ่าไปเรื่อยๆอย่างทุกคนคือชาเลนจ์ให้ชิงบอก그렇죠ใช่มันต้องโลกจิตมากเลยนะจริงๆไซโคเพส라기보다는저도아직잘모르겠어요ผมไม่แน่ใจว่าต้องตอบ
ยังไงคะแต่นี่ถึงกับโรคจิตอะครับปกติเรื่องฆ่าผู้ชายหรือผู้หญิงครับ여자분이세요? 남자분이세요? 여자분들이많았었고아아그게있어요네엄청난스포일러가될수도있는데거의대부분옷을벗고있어요ผมบอกได้เลยครับส่วนมากผู้หญิงก็เยอะครับแต่อันนี้ไม่รู้ว่าถ้าบอกไปแล้วจะสปอยหรือเปล่าแต่ส่วนมากที่โดนฆ่าคือไม่ได้ใส่เสื้อสมมติในเรื่องเวทีคุณเล่นเป็นฆาตกรต่อเนื่องเรียกได้ว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ทางการต้องการตัวทั้งในเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วก็ตำรวจสากลอย่าง CIA ด้วยตอนคุณอยู่ในคาแรคเตอร์ตอนนั้นเนี่ยคุณจะฆ่าเป็นฆาตกรเนี่ยคุณหน้าตาเป็นแบบสมมติคุณเจอเหยื่อยกย่องสิเดตักอ่ะพี่จะไปเสือกคุณเจอชาวบ้านซานินฮัชเช่ดิสไหมอ่ะโอ้ตุ้งผู้ชมซานินฮัชเช่감독님이주관을하셨었던게특별히막그그단에왜그런영화들보면살인을할때희열을느끼거나굉장히즐거워하거나이런표현은하지않았어요사실거의무표정이었고정말최소한의표현만하려고노력을했습니다ตอนที่ถ่ายทำนะคะคุณผู้กำกับอะค่ะเวลาคือบางทีบางเรื่องค่ะที่เป็นฆาตกรเขาอาจจะยิ้มเพราะเขารู้สึกดีเวลาฆ่านะคะแต่ว่าแบบนั้นไม่มีคือเขาพยายามทำให้หน้าดิ้งที่สุดอ๋อไม่ให้เหยื่อรู้ตัวนะสมมติว่าในห้องเนี้ยเป็นเหยื่อหมดเลยเป็นคนตะโกนมาอยากเป็นเหยื่อเฮ้ยเขาจะฆ่าเฮ้ยไหนใครพร้อมให้เขาฆ่าวะทุกคนน่ากลัวเหลือเกินนะคะเราต้องเข้าใจให้ถูกนะครับนี่คือ VIP นะครับไม่ใช่เรียนจุกูซายทุกคนบอกเฮ้ยไม่ใช่นะฮะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำเสร็จแล้วด้วยใช่แต่ว่าชิคก็บอกจะได้ชมเมื่อไหร่ครับ언제쯤우리가만나볼수있을까요저도정확히는알수없으나아마여름전에는만날수있지않을까저도기대를해봅니다ผมยังรับปากไม่ได้นะคะว่าเมื่อไหร่แต่น่าจะก่อนฤดูร้อนนะคะครับไม่เป็นไรครับผมเชื่อว่าฤดูร้อนประเทศไทยยาวเชียวคือ그여름이엄청길잖아요365일이요네네그래서기다려볼게요เอาเป็นว่าพวกเราจะรอติดตามเรื่องฤดูร้อนก็จะกินอะไรบ้างสินะนะครับเพราะว่าก่อนฤดูร้อนแน่นอนนะครับแต่พูดถึงเหตุผลดีกว่าว่านี่ถือว่าเป็นการพลิกบทบาทมารับบทร้ายครั้งแรกอะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจเรื่องที่จะมาเล่นบทร้ายทั้งที่ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าคุณคือพระเอกเกิดจากเรื่องอะไรที่คุณตัดสินใจที่จะมาเล่นบทร้ายครั้งแรก굉장히새로웠고뭔가연기적으로새로운걸해보고싶다라는욕심에선택을했는데사실이영화가어떻게나올지저도감이잘안잡히고어떤모습일지도잘모르겠어요그래서어쩌면마지막으로하는악역이될지도모르겠다는생각이들기도하고요그리고선생님은저는느끼고싶은캐릭터가제가처음에했던그리고첫번째로했던그리고선생님은아마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 그리고선생님เพราะนั้นต้องติดตามนี่คือในเรื่องของภาพยนตร์ผมชอบคุณเจยองมากเลยเขาแปลที่เขาเก็บทุกรายละเอียดนะจังหวะก็เอามาด้วยคือแบบคุยกันซ้อมไอ้นี่ก็แปลตามจังหวะสุดด้วยเลยบักกะบูดัททีวี